สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาทำสรุปสเปคของ iPhone 12แล้วก็ตัวของ iPhone 12 Pro ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ย Apple เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็จะมีทั้งความเหมือนความต่างในเรื่องของสเปคนะครับมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่มันมีจุดแตกต่างกันอยู่บ้างตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าทำเป็นตัวแบบสรุปสเปคชีตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยถ้าในสเปคของตัวของ iPhone 12ที่มีดอกจันเนี่ยจะหมายถึงว่าข้อนั้นดีขึ้นกว่าตัวของ iPhone 11นะครับหรือถ้าอยู่ในฝั่งของตัว iPhone 12 Pro เนี่ยแล้วอันไหนที่มีดอกจันเนี่ยนั่นหมายความว่าดีขึ้นจากตัวของ iPhone 11 Pro นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนทั่วๆไปก่อนนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือถ้าดูตามที่ผมทำไว้ให้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวของ iPhone 12เนี่ยหน้าจอ 5.4 กับ 6.1 ของ iPhone 12 Pro จะเป็น 6.1 กับ 6.7 นิ้วนะครับตรงนี้โดยหน้าจอของ iPhone 12รวมถึงตัวของ iPhone 12 mini เนี่ยถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยในกลุ่มของ iPhone 11เนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอที่เป็น LCD นะครับพอมาเป็นตัวของ iPhone 12รวมถึงตัวของ iPhone 12 mini เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบ OLED แล้วนะครับทั้งคู่รองรับเรื่อง 5G แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าตัวของในกลุ่มของ iPhone 11ทั้งคู่เนี่ยก็คือเรื่องของ 4G ที่รองรับได้สูงสุดที่ระดับ 2 Gbps นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าในเรื่อง 4G เนี่ยก็อันนี้เป็นตามทางทฤษฎีที่ตัวเครื่องทำได้แต่คือใช้จริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์ด้วยว่าเขาทำสัญญาณเรื่อง 4G เนี่ยปล่อยมาที่สัญญาณเท่าไหร่นะครับส่วนสำคัญในส่วนทั่วๆไปเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องของตัวของ iPhone 12 mini ที่หน้าจอ 5.4 นิ้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่133กรัมเท่านั้นอันนี้เรียกว่าแบบโหมันเบามากจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว 6.1 ก็จะเป็นตัวน้ำหนัก162กรัมนะครับส่วนถ้าเป็น iPhone 12 Pro เนี่ยน้ำหนักเครื่องของตัวรุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วจะอยู่ที่187กรัมแล้วก็ตัวของ 6.7 นิ้วเนี่ย226กรัมนะครับซึ่งไอ้ตัวของ 6.7 นิ้วเนี่ยตอนที่ผมทำตอนที่ไปจับ mock up อันนั้นผมกลายเป็นว่าผมคาดการผิดก็คือการว่าของจริงเนี่ย 6.7 นิ้วน้ำหนักแทบไม่ได้ต่างกับตัว iPhone 11 Pro Max เลยนะครับตรงนี้น้ำหนักใกล้เคียงกันมากต่างกันอยู่แบบแค่แบบเศษแบบแค่ไม่กี่กรัมเท่านั้นเองครับทีนี้มาดูในเรื่องของสเปคของ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 Pro นะครับทั้งคู่ใช้ตัวชิป A14 Bionic แบบ6 คอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีพูดถึงกันว่าตัวของ iPhone 12 mini จะใช้ตัว CPU ที่ตัดสเปคลงนะครับตรงนี้เนี่ยอันนั้นตามข่าวลือจะเป็นตัว B14 แต่พอออกจริงเนี่ยทั้งหมดก็ใช้เป็นตัว CPU เดียวกันคือตัว A14 นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมเนี่ยก็คือด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นตัว Ceramic Shield นะครับตามที่ Apple อธิบายไว้เนี่ยตัว Ceramic Shield มีความทนทานมากกว่ากระจกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยถึง4เท่าทนทานเรื่องการตกหล่นอะไรเนี่ยเรื่องการแบบกระแทกลงไปแบบสมมติถ้าเราทำเครื่องตกแล้วแบบหน้าของ iPhone เนี่ยมันลงไปเนี่ยตรงเนี้ยมันรองรับในเรื่องการตกหล่นกระแทกตรงเนี้ยได้ดีขึ้นกว่าเดิม4เท่านะครับแล้วก็เรื่องกันน้ำอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็คือเป็นระดับ IP68 นะครับทั้งคู่เลยเนี่ยกันน้ำได้ที่ระดับความลึกเนี่ย6เมตรได้นาน30นาทีนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ที่มีเข้ามาใน iPhone 12ทั้งหมดเนี่ยก็คือมีตัว MagSafe นะครับแถมแม่เหล็กตรงเนี้ยก็จะถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ออกมาใหม่ด้วยอย่างเช่นเคสที่เป็นรองรับเรื่องตัว MagSafe นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นตัวซองใส่บัตรเครดิตซองใส่อะไรต่างๆเนี่ยของ Apple เองเนี่ยติดด้านหลังเคสเป็นลักษณะแม่เหล็กตรงนั้นนะครับรวมถึงที่ Apple ทำออกมาเนี่ยก็คืออาที่มีตัวของแท่นชาร์จแบบไร้สายที่เป็นลักษณะแบบ MagSafe ด้วยตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า Apple เนี่ยทำ Accessory ออกมาเนี่ยเพียบเลยนะครับรองรับเรื่อง MagSafe ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูว่าอนาคตกลุ่มที่เป็นแบรนด์ Third Party เนี่ยจะทำเคสที่เป็นตัว MagSafe ไหมจะทำตัวแท่นชาร์จที่เป็นลักษณะที่เป็น MagSafe ออกมาด้วยหรือเปล่านะครับด้านความจุของตัวเครื่องนะครับในกลุ่ม iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini เนี่ยก็จะเป็น64 128แล้วก็256 GB นะครับส่วนในกลุ่มของ iPhone 12 Pro แล้วก็ตัวของ iPhone 12 Pro Max นะครับก็จะเป็น128 256
แล้วก็512 GB นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจที่ Apple เนี่ยยังไม่ได้ทำตัวความจุ1 TB ให้กับกลุ่มของ iPhone 12 Pro นะครับตรงนี้ก็มีหลายคนที่อยากได้ที่ความจุ1 TB แต่ตอนนี้ก็เหมือนว่า Apple อั้นมาแบบ2ปีละปีที่แล้วก็เกรงๆกันว่าแบบตอนที่แบบ iPhone 11 Pro ออกมาอาจน่าจะมี1 TB แต่กลายเป็นว่าถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีที่ความจุ1 TB นะครับส่วนความสว่างหน้าจอนะครับตรงนี้ตัวของ iPhone 12 Pro นะครับจะมีความสว่างหน้าจอในการใช้งานทั่วไปเนี่ยมากกว่าตัวของ iPhone 12 เนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนความสว่างที่แบบพีคสูงสุดเนี่ยเวลาที่เราเปิดความสว่างสูงสุดดูวิดีโอ HDR อะไรลักษณะนี้เนี่ยจะทำได้เท่ากันนะครับก็คืออยู่ที่ 1,200 นิตครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทั้งคู่เนี่ยยังคงใช้ตัวเซนเซอร์ที่12ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของตัว iPhone 12 iPhone 12 mini เนี่ยจะเป็นแบบ2เลนนะครับก็คือมีตัวเลน Ultra Wide แล้วก็เลน Wide นะครับระยะต่างๆทำได้เหมือนเดิมตัวค่า F เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมาถึงในส่วนของ iPhone 12 Pro นะครับก็จะเป็นแบบ3เลนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวเลน Wide นะครับตัวเลน Ultra Wide แล้วก็มีเลนเทเลนะครับซึ่งในส่วนของเลนเทเลเนี่ยระหว่างตัวของiPhone 12 Pro กับตัวของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะให้ระยะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวของ iPhone 12 Pro เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเทเลที่ระยะ52 mm ที่ f2.0 นะครับส่วนถ้าเป็นตัวของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะเป็นตัวเทเลที่ระยะ65 mm ที่ f2.2 นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปนิ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังแล้วก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าผมอยากได้นะครับก็คือเรื่องของ Night Mode ในตัวของเลน Ultra Wide ตอนนี้ Apple ทำให้ทุกกล้องใน iPhone 12เนี่ยสามารถถ่าย Night Mode ได้แล้วนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ยังคงมี Diffusion เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในกลุ่มของ iPhone 12 Pro นะครับก็คือApple เพิ่มตัวของ Portrait Night Mode เนี่ยเข้ามาในกลุ่มของ iPhone 12 Pro นะครับแล้วก็ยังมีที่ให้ถ่ายรูปภาพเนี่ยเป็นแบบRAW ไฟล์ได้ด้วยก็คือ Apple เรียกว่าเป็นตัว Apple Pro RAW นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวของ iPhone 12 Pro เนี่ยก็โอเคอันนี้เห็นกันตั้งแต่ตอนที่iPad Pro ออกตั้งแต่ต้นปีแล้วก็คือมีการใส่ตัว LiDAR Scanner เข้ามาด้วยนะครับสิ่งที่ Apple อธิบายเกี่ยวกับตัว Pro RAW นะครับตามรูปนี้นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นคำว่า RAW เนี่ยอยู่ที่มุมบนด้านขวานะครับแล้วก็ภาพรวมตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับการถ่าย RAW ไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นโหมดที่เป็นตัวใช้งานเนี่ยเป็นแบบแมนนวลในของยี่ห้ออื่นเนี่ยพอเราถ่าย RAW อะไรต่างๆเนี่ยมักจะนำเสนอว่าแบบให้ปรับโหมดเป็นลักษณะแบบถ่ายแบบแมนนวลปรับค่า F เองปรับเรื่องISO Speed Shutter เองแต่คือของ Apple ก็กลายเป็นว่าต่อให้ถ่าย RAW เนี่ยแต่คือโหมดการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบอัตโนมัติให้ใช้แบบว่าง่ายๆได้อยู่ด้วยครับแล้วก็ที่พรีเมียมสุดๆเลยเนี่ยก็คือเฉพาะในตัวของ iPhone 12 Pro Max อย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเซนเซอร์ในกล้องถ่ายรูปในกล้องหลักเนี่ยที่เป็นตัวเลน Wide ที่ระยะ26 mm เนี่ยตัวเซนเซอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น 47% นะครับตรงนี้ต้องย้ำอีกทีนึงว่าเฉพาะในตัวของที่เป็นตัวกล้องหลักเลน Wide อย่างเดียวนะครับที่มีเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นส่วนในตัวของเลนเชเลเลน Ultra Wide ตรงนี้ตัวของเซนเซอร์เนี่ยยังเป็นตัวเซนเซอร์ขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมอยากลองที่สุดเลยนะครับในตัวของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยแล้วก็มีเฉพาะในรุ่นนี้ด้วยเนี่ยก็คือตัวป้องกันการสั่นไหวนะครับที่ Apple ปรับมาเป็นแบบ Sensor Shift OIS หมายถึงว่าตัวเซนเซอร์ข้างในเนี่ยมีการขยับได้ด้วยขยับเพื่อลดความสั่นไหวนะครับตรงนี้ผมอยากรู้มากว่ามันจะแตกต่างกับตัวป้องกันการสั่นไหวที่เป็นแบบ OIS แบบที่เราใช้ที่ผ่านๆมาเนี่ยที่ตัวเลนขยับได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงระหว่างตัวเซนเซอร์ชิฟต์กับตัวที่เป็นลักษณะตัวเลนขยับได้ตรงนี้ผมอยากลองมากตอนที่ถ่ายวิดีโอครับโดยเรื่องเซนเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้น 47% ตรงนี้นะครับก็ทำให้ผมเนี่ยที่ตอนแรกตั้งเป้าว่าจะซื้อตัวของ iPhone 12 Pro ที่ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก็กำกึ่งลังเลว่าแบบจะยังไงดีนะครับเพราะว่าพอตัวเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยหัวใจเนี่ยไปแล้วครับอยากได้มากเพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบรอดูก่อนว่าพอที่แบบในต่างประเทศเริ่มทดสอบเริ่มรีวิวเนี่ยขอเห็นก่อนว่าภาพเนี่ยมันแตกต่างระหว่างตัวแบบเซนเซอร์ธรรมดาที่อยู่ใน iPhone 12 Pro กับตัวของ12 Pro Max เนี่ยมันแตกต่างกันไหมภาพที่ออกมาลักษณะนี้นะครับรวมถึงเรื่องการสั่นแบบเซนเซอร์ชิปเนี่ยอันนี้ก็อยากลองมากอยากเห็นก่อนว่ามันช่วยให้ภาพตอนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันนิ่งได้ขึ้นมากกว่าที่
ป็นตัวกันสั่นแบบธรรมดามากน้อยแค่ไหนคือถ้ามันไม่ได้ต่างกันแบบมากๆเนี่ยผมว่าผมก็อาจจะเลือกตัวของ iPhone 12 Pro ธรรมดามาใช้งานดีกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่เกินมันพกพาไม่สะดวกอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆครั้งแล้วครับทีนี้ถัดมาถึงฟีเจอร์ที่ผมแบบตอนที่เห็นตอนเปิดตัวแบบหูแบบตื่นเต้นมากแล้วก็แบบหูว้าวมากแบบหูอยากลองมากอยากลองแบบวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อต้นปีผมยังพูดอยู่เลยครับว่าผมไม่รู้ว่าแบบ Apple จะเพิ่มอะไรเข้ามาที่ผมนึกได้เนี่ยแล้วผมอยากได้คือตัว 4K 120 frames per secondผมบอกว่าผมไม่ได้อยากได้ 8K ผมอยากได้ที่เนี่ย 4K 120 frames per second แต่โอเคว่าพอออกมาจริงใน iPhone 12ก็ไม่มีนะครับตัว 4K 120 frames per second ยังคงเป็นตัว 4K 60 frames per second แล้วก็ตัว slow motion อยู่ที่ระดับความละเอียดที่ 1080p นี่ที่120กับ240 frames per second นะครับสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นเนี่ยก็คือตรงที่เป็นชื่อว่าตัว Dolby Vision HDR นี่แหละครับอันนี้ไม่นึกจริงๆครับว่าApple จะทำให้ตัวของ iPhone 12ทั้งหมดเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้เลยในตัวนะครับเพราะตามปกติเนี่ยเวลาที่เราจะทำสีทำ color grading ยิ่งเป็นงานแบบ HDR เนี่ยก็คือ process มันจะอยู่ในขั้นตอนตัดต่อที่เราต้องมาทำ project เนี่ยให้ตั้งค่าเป็นแบบสีแบบ HDR แล้วเราก็ทำ color grading เพื่องาน HDR แล้วก็เวลาเช็คงานเนี่ยถ้าเท่าที่ผมเห็นนะครับสำหรับมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะเอาพุทไปใช้งานที่ตัวจอทีวีที่เป็น OLED ว่าสีออกมาเป็นแบบ HDR ตามที่เขาต้องการไหมพละเอาพุทที่เป็นจอแบบ HDR ลักษณะนั้นนะครับซึ่งยิ่งพอเป็นสีแบบ Dolby Vision นะมันก็จะมีข้อกำหนดของทางDolby ว่าแบบต้องกำหนดว่าค่าความสว่างเท่าไหร่ค่าสีเท่าไหร่ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องยากที่เพิ่มขึ้นไปจาก HDR ปกติอีกพอสมควรนะครับตรงนี้แต่กลายเป็นว่าตัวของ iPhone 12ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะดับถ่ายวิดีโอในขณะที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือลองนึกภาพตามนะครับถ่ายวิดีโอไปเนี่ยก็คือมันประมวลผลตัวโปรเซสเซอร์ประมวลผลแล้วก็รับแสงรับสีแบบตัว Dolby Vision เนี่ยเข้ามาในไฟล์วิดีโอเลยตั้งแต่ต้นตรงนี้เรียกว่าตัวของ iPhone 12เนี่ยมีพลังการประมวลผลที่แรงมากจนกระทั่งสามารถเรนเดอร์สีแบบตัว Dolby Vision เนี่ยได้ในขณะที่ถ่ายวิดีโอได้เลยตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบโอ้โหปรบมือให้ Apple จริงว่าสามารถทำได้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันในส่วนของตัว iPhone 12กับ iPhone 12 Pro นะครับก็คือถ้าเป็นตัวกลุ่มของ iPhone 12กับตัว12 mini เนี่ยจะถ่ายตัวสีแบบ Dolby Vision เนี่ยที่ระดับ30 frames per second นะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของ12 Pro 12 Pro Max เนี่ยจะเป็นตัว Dolby Vision ที่60 frames per second นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากลองนะครับก็คือตัววิดีโอ Time Lapse ตอนกลางคืนอันนี้ก็อยากลองเหมือนกันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นยังไงนะครับยิ่งพอนึกถึง Time Lapse เนี่ยกลายเป็นว่าผมจะไปนึกถึงว่าแบบโอ้ถ้าอย่างงี้ถ้าใช้ตัวของ iPhone 12 Pro Max ที่เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยภาพที่ถ่ายได้เนี่ยตอนที่เป็น Time Lapse กลางคืนเนี่ยตรงนี้มันน่าจะแจ๋วมากนะครับซึ่งตามที่ Apple บอกไว้เนี่ยถ้าถ่าย Time Lapse กลางคืนจำเป็นที่จะต้องอยู่บนขาตั้งกล้องด้วยนะครับจึงจะใช้โหมดนี้ได้ครับส่วนกล้องด้านหน้าก็ไม่แพ้กันนะครับตรงนี้เนี่ยภาพรวมโอเคว่ายังคงคล้ายๆเดิมนะครับสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าดีขึ้นในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือ Apple เพิ่มการถ่ายวิดีโอแบบตัว Dolby Vision HDR เนี่ยเข้ามาในตัวของ iPhone 12ทุกรุ่นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากเห็นเลยครับว่าการถ่ายวิดีโอแบบตัว Dolby Vision เนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยในกลุ่มของ iPhone 12ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือตัวของ Night Mode ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกลุ่มของ iPhone 12ทั้งหมดแล้วนะครับในตัวของกล้องหน้าแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยผมว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของตัวกล้องหน้าด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ Apple เพิ่มตัวฟีเจอร์เนี่ยตัว Deep Fusion เนี่ยเข้ามาในกล้องหน้าแล้วนะครับซึ่ง Deep Fusion เนี่ยมันคือตัวของฟีเจอร์ที่ทำให้ตัวภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดที่คมชัดมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ Apple ใส่ตัว Deep Fusion เข้ามาให้ด้วยครับทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยที่มีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันนะครับระหว่างในกลุ่มของ iPhone 12กับตัวของ iPhone 12 Pro แล้วก็ที่มันเป็นไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็คือในตัวของ iPhone 12 Pro Max ที่มีขนาดตัวเครื่องใหญ่ขึ้น Apple ก็เลยใส่เซ็นเซอร์มาใหญ่ขึ้นด้วยในส่วนของการถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยมาแจกแจงให้ทุกคนได้ฟังก่อนเพราะว่า
ถ้าไปอ่านในเว็บเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะมีงงเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงมันทำไมมันแบบซอยย่อยจังในเรื่องของตัวแบบสเปคเครื่องนะครับโดยเฉพาะของตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยในเรื่องเซ็นเซอร์อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยว่ามันตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นแค่ตัวเซ็นเซอร์เดียวเลนเดียวเลยนะมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับตรงนี้โดยรวมสำหรับตัวของ iPhone 12กับตัวของ iPhone 12 Pro ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงกันบ้างใครชอบฟีเจอร์ไหนสเปคไหนหรือผิดหวังอะไรเกี่ยวกับตัวของ iPhone 12ทั้งหมดบ้างมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงบ่ายครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ